ไปที่คุณทุเรียนอายุ69ปีนะครับจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับคุณทุเรียนเนี่ยบอกว่าร้อนบริเวณหลังจนถึงปลายขานะครับสวัสดีครับคุณทุเรียนครับเชิญเลยครับคุณทุเรียนครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณหมออาการเป็นไงครับเชิญนะครับสวัสดีครับเชิญครับมีอาการยังไงบ้างเชิญเล่าให้ฟังหน่อยสวัสดีค่ะอาจารย์ครับได้ยินครับได้ยินปิดทีวีซะแล้วพูดทางโทรศัพท์เลยครับทีนี้มีอาการร้อนบริเวณไหนครับมีอาการยังไงเล่าคุณหมอครับบริเวณหลังค่ะอาจารย์บริเวณหลังด้านซ้ายหรือด้านขวาหรือเป็นทั้งสองด้านมันเป็นทั้งบางทีก็รอบเอวเลยค่ะอาจารย์แล้วบางทีก็ลงขาสองขาเลยค่ะอาจารย์มันปวดแบบแป๊บแป๊บแป๊บอย่างงี้มั้ยเหมือนเอาอะไรมาแทงมาบีบหรือเปล่ามีมั้ยไม่ค่ะไม่ค่ะร้อนอย่างเดียวเลยค่ะอาจารย์ร้อนอย่างเดียวเลยนะพอแล้วเป็นนานขนาดไหนครั้งหนึ่งอ่ะกี่นาทีหรือเป็นในหายเป็นบางทีแบบตั้งแต่เช้าไปยันมืดยันนอนหลับเลยค่ะต้องทานยานอนหลับอาจารย์เออแล้วนี่เคยเป็นเลิมไหมไม่เคยโรคเลิมอ่ะเออไม่เคยแล้วอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยหกสิบเก้าปีหกสิบเก้าโอเคเป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ5ปีแล้วค่ะอาจารย์แล้วครั้งหนึ่งเป็นอยู่กี่ชั่วโมงกี่วันโอ้เป็นทุกวันนะคะคุณหมออาจารย์อาจารย์หมอค่ะโอเคคืออาการเนี่ยมันปวดไปตามเส้นขาลงไปด้วยใช่ไหมปวดร้าวปวดแป๊บๆใช่ไหมร้อนๆแป๊บๆแป๊บๆใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีแป๊บๆค่ะร้อนเฉยๆเลยนะคะอาจารย์ร้อนจนกระทั่งแบบว่าหนูทนไม่ไหวหนูก็ไปเอาน้ำเย็นเลยค่ะผ้าชุบน้ำเย็นก็มาทามาเช็ดโอเคเช็ดตัวเหมือนเราเข้าใจแล้วก็คือมันเป็นลักษณะถ้าเป็นครั้งแรกมันจะเป็นยาวนานมันเป็นปมประสาทอักเสบแล้วมันจะออกมาเป็นรูปแบบก็คือร้อนแบบระอุร้อนแบบแผ่วๆแผ่วๆแผ่วๆร้อนค่อยๆร้อนเพิ่มขึ้นแล้วร้อนทีเดียวเท่าๆกันหมดเป็นแบบไหนเนี่ยก็เหมือนค่อยๆเพิ่มความร้อนขึ้นหรือเปล่าเท่าๆกันตลอดนะเขาอย่างนี้อาการเนี่ยเป็นเรื่องของปมประสาทอักเสบนะฮะรอบเอวเลยเนี่ยนะทั้งสองฝั่งทีนี้การรักษาก็จะเจอคนไข้เยอะแล้วบางทีผมก็เองก็เป็นแต่ก็ผมเป็นออกมาเป็นโรคปวดแป๊บแป๊บแป๊บแล้วก็ร้อนผมก็ไม่รู้จะทำไงผมก็เอาน้ำร้อนเอาน้ำเย็นมาลูบมันเออมันก็เบาไปแล้วตอนหลังผมก็ขี้เกียจไปห้องน้ำบ่อยผมก็เอายาหม่องไว้ข้างเตียงอะก็ทายาหม่องได้เหรออาจารย์ได้ยาหม่องแบบเย็นนะทาแล้วเย็นนะยาหม่องมีแบบไม่ร้อนกับไม่เย็นนะไม่ใช่ทาแล้วยิ่งร้อนใหญ่อาจารย์เอาไม่ร้อนนี่คุณก็ซื้อยาหม่องประเภทที่เป็นทาแล้วเย็นเนี่ยโอ้ยาหม่องลิงถือลูกท้อที่ผมใช้อยู่อะได้ผลอ๋อลิงถือลูกท้อเหรอคะทายาอะไรก็ได้ยาหม่องบ้านเราเนี่ยทาได้มันร้อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมันจะเย็นทีนี้พอทาเสร็จแล้วถ้ามันยังไม่เย็นนะเอาน้ำลูบด้วยมันจะเย็นเร็วเลยมันระเหยน้ำโอ้เราทำดูผมว่าเอาว่าโรคนี้มันจะมันจะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆมันจะหยุดไปบ่มประสาทมันอักเสบนะแล้วเราก็รักษาตามอาการน่ะมีอะไรดีไปกว่าทำให้มันเย็นลงด้วยน้ำกับยาหม่องเนี่ยยาหม่องทายาหม่องแบบเย็นนะคุณลองดูว่าถ้ามันทาแล้วมันร้อนมากขึ้นต้องเปลี่ยนละยาหม่องที่ผิดถ้าร้อนขึ้นก็โอ้ไม่ไหวเลยอาจารย์แย่เลยไม่ร้อนอ่ะเดี๋ยวถ้ามันร้อนขึ้นนิดหน่อยแล้วน้ำรูปมันจะเย็นแล้วมันจะเย็นนานกว่าน้ำเปล่าๆนะมีน้ำในตู้เย็นนะคะอาจารย์เอาผ้าชุบน้ำแล้วก็บิดให้มันหมาดๆหน่อยแล้วก็เช็ดนั่นแหละเป็นตัวเลยอ่ะอาจารย์ยันนี่ยันหลังยันขึ้นมาถึงหลังแล้วก็แล้วอย่างน้อยก็ต้องไปหาวิตามิน B มากินหน่อยนะวิตามิน B รวมนะเพราะว่าบางทีมันเกิดจากระบบประสาทมันทำงานผิดพลาดผิดปกติเพราะมันขาดวิตามิน
B162 นะเส้นประสาทมันอักเสบอ่ะ162วิตามิน B รวมก็ได้นะกินข้าวซ้อมมือด้วยช่วงนี้กินข้าวกล้องหน่อยนะจ้าโอเคอ่ะลองดูก็ขอให้โชคดีนะขอให้หายรักษาที่โรงพยาบาลสำโรงมา5ปีแล้วอาจารย์ก็ปมประสาทมันอักเสบมันไม่หายหรอกมันจะเป็นยาเข้าปมประสาทนะฮะอาจารย์ฉีดสเตียรอยด์เข้าข้างหลังอ่ะเข้าผ่าตัดใหญ่อ่ะมันก็มากไปถ้าฉีดแล้วมันก็มากไปปมประสาทมันอักเสบก็ใช้วิธีการรักษาที่อาการแล้วกันอย่าไปฉีดเยอะเลยสเตียรอยด์สเตียรอยด์เนี่ยไม่เอาละรอบมันเดี๋ยวกระดูกมันจะผุเปล่าๆนะเอาแบบนี้อย่ามองทานี่แหละเนี่ยเชื่อเถอะผมได้ผลแล้วนะอ๋อหรอคะโอเคนะอ้าวสู้ๆสู้ๆคุณทุเรียนนะครับตบหน้าค่ะอาจารย์หมอค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอให้หายเถอะสาธุ